สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง P Food Stationery นะครับในคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมารีวิวดินสอกดคุโรทุกะรุ่นเมทัลรุ่นนี้เนี่ยก็เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดที่เขาเพิ่งออกมาเมื่อต้นปีนี้เองนะครับถ้านับตั้งแต่รุ่นแรกเนี่ยรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นที่12ถือว่าเป็นหนึ่งในดินสอกดที่ออกรุ่นมาให้เลือกเยอะมากๆและแฟนคลับคุโรทุกะแบบผมเนี่ยก็พลาดไม่ได้ที่จะสะสมให้ครบจะบอกว่าผมเนี่ยรอตั้งแต่ตอนที่เขาประกาศวางขายที่ญี่ปุ่นเลยนะครับแล้วช่วงนั้นเนี่ยผมได้ไปฝึกงานที่แถวสยามพอดีหลังเลิกงานเนี่ยผมก็แวะไปดูที่คิโนคุนิยะทุกวันจนประมาณกลางๆเดือน5เนี่ยในที่สุดของก็เข้าไทยนะครับตอนที่ผมเจอครั้งแรกเนี่ยผมก็ดีใจมากๆแล้วก็ในรุ่นนี้เนี่ยสีที่ออกมาทั้งหมดเนี่ยเขาก็จะมีให้เลือกอยู่3สีก็คือสีไซเลนต์บลูที่ผมได้ซื้อมาแล้วก็โชว์ให้ทุกคนดูตั้งแต่ต้นคลิปแล้วอีก2สีเนี่ยก็จะเป็นสีแฟนทอมเกย์แล้วก็สีน็อกเทิร์นแบ็กนะครับเอาจริงๆผมแอบคิดว่า2สีเนี่ยมีความใกล้เคียงแล้วก็คล้ายกันมากๆแต่จริงๆแล้วเขาก็มีเฉดสีที่แตกต่างกันอยู่จริงๆแล้วผมก็อยากจัดมาให้ทุกคนดูทั้ง3สีเลยนะครับแต่ราคาของรุ่นเนี่ยก็ค่อนข้างแรงมากๆมีราคาถึง1,018บาทเรียกได้ว่าแพงกว่าคุโรทุกะทุกรุ่นที่ผมมีอยู่ตอนนี้เลยนะครับซึ่งบอกเลยว่าฟังก์ชันที่เขาพัฒนามาในรุ่นนี้เนี่ยคุ้มค่ากับราคามากๆแต่ว่าดูมาถึงตรงนี้เนี่ยหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้จักคุโรทุกะใช่ไหมครับงั้นก่อนที่เราจะไปดูรุ่นนี้กันเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาอธิบายฟังก์ชันคร่าวๆของคุโรทุกะให้ทุกคนฟังก่อนนะครับคุโรทุกะเนี่ยก็เป็นดินสอกดที่มีกลไกหมุนไส้เวลาที่เราเขียนลงไปเนี่ยตัวไส้ข้างในก็จะหมุนไปเรื่อยๆทำให้ตัวไส้เนี่ยออกมาเท่ากันทุกด้านเวลาเขียนเนี่ยตัวเส้นก็จะมีความเท่ากันแล้วก็ออกมาสวยนะครับซึ่งเหมาะกับการเขียนตัวอักษรในฝั่งเอเชียที่มีเส้นและขีดเยอะมากๆโดยเฉพาะภาษาญี่ปุ่นกับภาษาจีนนะครับต่อมาเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาอันบ็อกซ์ให้ทุกคนดูนะครับว่าข้างในกล่องเนี่ยมีอะไรมาให้บ้างกล่องของรุ่นนี้เนี่ยค่อนข้างทำมาเรียบๆแต่ว่าดูดีเลยนะครับข้างบนตรงนี้เนี่ยก็จะเป็น3ฟังก์ชันที่เขาได้พัฒนามาแล้วก็ใส่เอาไว้ในตัวนี้แต่อย่างหนึ่งเลยเวลาที่ผมซื้อเครื่องเขียนจากคิโนคุนิยะแล้วอยากให้เขาปรับปรุงเนี่ยก็คือการติดสติกเกอร์แล้วก็ป้ายราคานะครับคือเขาเนี่ยชอบเอามาติดถับตรงที่เป็นคำอธิบายตรงตัวกล่องทั้งที่ข้างบนเนี่ยก็มีช่องว่างตั้งเยอะทำให้ตัวกล่องเนี่ยไม่สวยแถมยังอ่านคำอธิบายไม่ได้ด้วยนะครับงั้นเรามาเริ่มแกะกันเลยดีกว่าครับข้างในกล่องเนี่ยก็จะมีอยู่3อย่างนะครับก็คือตัวเป็น2กด QR code แล้วก็คู่มือตัว QR code เนี่ยก็เป็น QR code เดียวกับ QR code จ่ายเงินนะครับเพราะฉะนั้นไม่ได้มีประโยชน์อะไรเอาจริงตอนแรกที่ผมมองจากในกล่องเนี่ยผมคิดว่าใบคู่มือเนี่ยเป็นแท่งเหล็กซะอีกนะครับเขาทำสีมาเหมือนมากๆสมกับที่รุ่นนี้เนี่ยชื่อรุ่นเมทัลตัวใบคู่มือเนี่ยเขาก็ดีมากๆเลยนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยมีตัวภาษาอังกฤษมาให้ด้วยถ้าเป็นบางตัวเนี่ยเขาก็จะมีเขียนมาแค่ภาษาญี่ปุ่นถือว่าดีมากๆเลยนะครับและเราก็ถึงเวลามาดูตัวเป็น2กดของเราแล้วครับทุกคนของจริงเนี่ยก็คือสวยมากๆต่อมาเนี่ยผมก็จะมาพูดถึงดีไซน์ของตัวนี้นะครับจริงๆถ้าทุกคนสังเกตชื่อสีทั้ง3สีของรุ่นนี้เนี่ยเขาตั้งชื่อมาให้มีธีมเดียวกันก็คือความเงียบสงบนะครับและสิ่งนี้เนี่ยมันก็จะสอดคล้องกับกลไกของตัวนี้ด้วยเหมือนกันถ้าซูมเข้ามาดูที่ตัวด้ามใกล้ๆเนี่ยตัวด้ามเนี่ยเขาจะไม่ได้ทำมาให้เรียบๆเหมือนดินสอกดทั่วๆไปแต่จะมีเหมือนร่องที่เรียงกันทีๆแบบนี้ทำให้มองดูแล้วรู้สึกถึงความเงียบสงบเวลาถูกับมือเนี่ยก็จะมีเสียงออกมาแบบนี้ด้วยนะครับจริงๆแล้วดีไซน์ของตัวนี้มีความคล้ายคลึงกับคุโรทุกะ3รุ่นนี้เรียกได้ว่าเหมือนเอา3รุ่นนี้มารวมกันแล้วก็สร้างเป็นตัวนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาเทียบให้ดูนะครับว่าแต่ละตัวเนี่ยมันเหมือนกันในส่วนไหนบ้างสำหรับรุ่นแรกรุ่นเคสเนี่ยเรียกได้ว่าเขาทำมาเป็นโมเดลแบบเดียวกันเลยนะครับถ้าเทียบกันแบบนี้เนี่ยจะเห็นว่ารูปร่างเนี่ยเหมือนกันถึง 95% แถมกลไกที่ใส่มาเนี่ยยังเป็นกลไกที่พัฒนามาให้มีความนิ่งขึ้นแบบรุ่นเคสด้วยนะครับส่วนหัวเนี่ยก็เป็นแบบรูปทรงเดียวกันคล้ายๆกับเอารุ่นเคสเนี่ยมาอัปเกรดให้ดีขึ้นนะครับรุ่นที่มีส่วนที่เหมือนในรุ่นถัดไปเนี่ยก็คือคุโรทุกะ Advanced Upgrade จริงๆแล้วรุ่นเนี่ยมีส่วนที่เหมือนแค่อย่างเดียวเองนะครับก็คือในส่วนของที่กดด้านบนเอาจริงตอนแรกเนี่ยผมก็ไม่ได้สังเกตนะครับเพราะมันเป็นจุดที่เล็กมากๆที่กดเนี่ยก็จะเป็นที่กดแบบเจาะรูขนาดเนี่ยก็เท่ากันพอดีเลยนะครับซึ่งผมเนี่ยลองเอามาสลับกันใส่แบบนี้ก็สามารถใส่ด้วยกันได้นะครับจริงๆก็ดีตรงที่ถ้าทำของรุ่นเมทัลหายเนี่ยก็ไปซื้อของรุ่น Advanced Upgrade มาใส่ได้นะครับแถมที่กดรุ่นนี้เนี่ยเขายังมีความแน่นแล้วก็เสียงที่เบาของรุ่น KS ด้วยนะครับและรุ่นสุดท้ายเนี่ยสิ่งที่เหมือนรุ่นไดฟ์ก็คือตรงคลิปนะครับคือตรงคลิปเนี่ยในเว็บเนี่ยเขาเขียนเอาไว้เลยนะครับว่าเป็น DNA ของรุ่นไดฟ์เป็นคลิปที่มีลักษณะแบนๆแบบนี้แล้วก็ทำมาจากโลหะมีความแข็งแรงมากๆด้วยลักษณะที่แบนเนี่ยเวลาที่เราจะเน็บกับอะไรเนี่ยก็ยังง่ายอีกด้วยแต่เอาจริงตอนที่ผมเห็นดีไซน์คลิปตัวนี้ครั้งแรกเนี่ยผมก็นึกถึงโมโนกราฟไฟล์เหมือนกันนะครับต่อมาเนี่ยผมก็จะมาพูดถึงสเปคของตัวนี้นะครับจริงๆแล้วถึงแม้ว่าตัวนี้จะมีชื่อรุ่นว่าเมทัลแต่วัสดุทั้งตัวด้ามเนี่ยก็ไม่ใช่แหล่งหนาๆเหมือนตัวล็อตติ้ง600นะครับตัวด้ามของตัวนี้เขาทำมาจากอลูมิเนียมตรงส่วนหัวกับตรงที่กดเนี่ยทำมาจากทองเหลืองและตรงคลิปเนี่ยทำมาจากโลหะจริงๆในเว็บเนี่ยเขาก็มีเขียนสเปคทั้งหมดเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับแต่เดี๋ยวผมจะมาวัดให้ทุกคนดูอีกรอบนึงนะครับอ
น้ำหนักของดินสอกลเนี่ย 17.5 ตรงกันในเว็บเป๊ะเลยนะครับด้วยความที่เป็นอลูมิเนียมเนี่ยก็ค่อนข้างมีน้ำหนักแต่ก็ถือว่าเป็นน้ำหนักที่พอดีเลยนะครับไม่มากหรือว่าไม่น้อยจนเกินไปน้ำหนักที่มีมากกว่ารุ่นอื่นๆเนี่ยก็ทำให้รุ่นเนี่ยเขียนได้มั่นคงด้วยนะครับส่วนความยาวเนี่ยก็ 14.5 ซมก็เท่ากับรุ่น KS เลยนะครับความใหญ่ของตัวด้ามเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ 9.8 มิลลิเมตรนะครับถือว่าเป็นขนาดที่ปกติแล้วก็หัวของตัวเนี่ยเขาทำมาเป็นถอดแบบกลางลำตัวแบบนี้ทำให้ในส่วนหัวเนี่ยไม่คายออกระหว่างที่เขียนแถมยังช่วยเพิ่มความเสถียรอีกด้วยนะครับในคู่มือเนี่ยเขียนไว้ว่าเวลาที่มีไส้ติดเนี่ยก็ให้หมุนตรงนี้ออกมาแล้วเราก็สามารถใช้เข็มจิ้มไส้เคลียร์ไส้ที่ติดอยู่ตรงนี้ได้นะครับแถมในรุ่นนี้ต้องเกียวเขาก็มีสายยางเพิ่มมาแบบนี้เพื่อเวลาที่เราหมุนปิ่นเนี่ยแน่นขึ้นนะครับตรงข้างบนเนี่ยก็จะมียางลบใส่แบบนี้เหมือนรุ่นอื่นๆแล้วก็สามารถเติมไส้เข้าได้ทางนี้เหมือนปกติเลยนะครับต่อมาผมจะพามาดู3ฟังก์ชันที่พัฒนาใส่มาในรุ่นนี้นะครับอย่างแรกเนี่ยคือสิ่งที่เรียกว่านิปดัมเปอร์จะถูกใส่มาอยู่ตรงนี้เพื่อเป็นตัวรับแรงกระแทกของกลไกคอนโทรกะให้มีความนิ่งแล้วก็ความสื่อในการเขียนที่มั่นคงขึ้นนะครับคือรุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่นที่เขาได้ใส่มารุ่นแรกเพราะว่าเป็นเทคโนโลยีใหม่ของคอนโทรกะนะครับแล้วเจ้าตัวนิปดัมเปอร์เนี่ยก็ทำให้หัวของรุ่นเมทัลมีความเงียบมากถ้าใครเคยใช้รุ่น KS เนี่ยจะรู้ว่าหัวของโมเดลเนี่ยมีเสียงจิกๆออกมาตอนเวลาเขียนนะครับการใส่นิปดัมเปอร์เข้ามาเนี่ยก็ถือว่าเป็นการแก้จุดอ่อนที่ดีมากๆในอนาคตเนี่ยเราอาจจะเห็นรุ่นอื่นๆของคุณรุ่นการที่ใส่มาก็เป็นไปได้นะครับและอย่างที่2เนี่ยคือสิ่งที่เรียกว่า My Edge Grip จะเป็นในส่วนของลิ้นจับที่เขาออกแบบมาให้มีความจับสบายแล้วก็กันลื่นคือพอลองจับดูแล้วเนี่ยก็เป็นลิ้นจับที่จับสบายเกินคาดนะครับแล้วก็นอกจากร่องเล็กๆที่เหมือนกันทั้งตัวด้ามแล้วเนี่ยตรงที่จับเนี่ยเขายังทำร่องให้ลึกขึ้นเพื่อให้กันลื่นได้ดีอีกด้วยนะครับและอย่างสุดท้ายนี่คือกลไกแบบใหม่ของคอนโทรกะที่ใส่มาในรุ่น KS นะครับกลไกตัวนี้จะเป็นกลไกที่จุดหมุนอยู่ในส่วนด้านบนแล้วก็ในส่วนระหว่างจุดหัวกับท่อนำไส้เนี่ยเขาจะทำให้ช่องว่างมีความเล็กลงกว่ารุ่นเก่าทำให้กลไกเนี่ยมีความนิ่มขึ้นนะครับแล้วพอบวกกับนิปดัมเปอร์แล้วเนี่ยทำให้ตัวนี้แทบจะไม่รู้สึกถึงกลไกการหมุนของคอนโทรกะเลยนะครับแล้วก็ด้วยวัสดุอลูมิเนียมที่ทำให้ตัวนี้ค่อนข้างมีน้ำหนักทำให้ความรู้สึกในการเขียนเนี่ยมีความแน่นแล้วก็มั่นคงมากๆเลยนะครับใครที่เคยใช้คอนโทรกะแล้วไม่ชอบกลไกของเขาเนี่ยเรียกได้ว่าเขาเป็นตัวที่พัฒนามาเพื่อแก้ไขปัญหาของคอนโทรกะอย่างแท้จริงแต่ผมรู้สึกว่ามันก็มีจุดที่ขาดไปอยู่นิดนึงนะครับผมรู้สึกว่าถ้าเขาสามารถพัฒนากลไกการหมุนมาให้มีความเร็วเท่ารุ่นแอดวานซ์ก็คือ20ครั้งต่อ1รอบได้เนี่ยจะเป็นอะไรที่เพอร์เฟคมากๆเลยนะครับเพราะเวลาที่เราเขียนตัวอักษรที่มีเส้นลากยาวเนี่ยบางทีกลไกที่หมุน40ครั้งต่อ1รอบเนี่ยมันอาจจะตามไม่ค่อยทันนะครับแต่โดยรวมเนี่ยรุ่นนี้ก็ถือว่าเป็นรุ่นที่ดีมากๆเลยนะครับก็สำหรับการรีวิวดินสอกลคอนโทรกะเมทัลเนี่ยก็จบเพียงเท่านี้นะครับถ้าทุกคนคิดยังไงเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับถ้าใครชอบเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับในคลิปหน้าเนี่ยผมจะมารีวิวตัวไหนก็ติดตามชมกันได้นะครับสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายครับ